โอเคนะครับก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับเนาะเมื่อวานนี้ลืมเปิดไมค์นะครับเย็ดเคอย่างเอาอ่ะผมว่า นั่งพูดตั้ง9 นาทีนะครับพอไปเปิดดูเอ้าโอ้โหลืมนะครับลืมเปิดไมค์ต้องขออภัยด้วยนะครับณจุดๆนี้นะครับมาดูสเตตัสกันก่อนเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเมื่อกี้ผมก็ทำไปได้ 3M5 นะครับด้วยของที่แบบโอ้โหโคตรกากใช่ไหมมาดูสเตตัสที่ผมอัพผมจะอัพเป็นสเตรนท์นำนะครับแล้วก็ผมมีหน้ากากน้ำแข็งนะผมก็ทำให้มันเป็น99หมดนะครับที่เหลือก็ลงวิทนะครับจะได้เลือดแบบอืดๆหน่อยนะครับโอเคเนาะประมาณนั้นนะครับดูของนะครับของตามซิดนั้นเลยนะครับตามที่ผมไปค่ายออกเมื่อกี้นะครับตามนั้นเลยนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็เป็นการ์ดธาตุดินนะครับแต่ถ้าใครมีการ์ดบัวก็ยัดไปเลยนะครับ2 ใบผมก็มีนะครับอันนี้คือสายประหยัดนะอันนี้ผมทำสายประหยัดนะครับผมไม่ได้ทำสายแบบสายเบอร์วังนะครับไอ้ที่สำคัญจุดเด่นเลยของสายไอ้คอร์ดอินแท็กนะครับนี่นะครับฝากสมุดเราจะได้โซนิกโบ5ดาเมจ 5% นะครับคอร์ดอินแท็กมันจะแรงมาจากโซนิกโบนะครับคูณจากโซนิกโบนะครับยิ่งโซนิกโบแรงคอร์ดอินแท็กก็แรงนะครับแล้วก็ทำฝากสมุดไปเลยนะครับอยู่ตรงประดับนะครับนี่ฝากไปแล้วผมก็ได้แล้วดาเมจ 5% นะครับและอีกการ์ดใบหนึ่งนะครับนี่คอร์ดอินแท็กดาเมจบวก 15% นะครับก็จัดไปเลยนะครับ1 ใบและ M เองนะครับเมื่อกี้ก็ใบไม่ถึง M นะถ้าเราเข้าใจลึกๆแล้วมันแรงนะครับทุกสายแหละถ้าเราเข้าใจมันอ่ะมันจะแรงนะครับอันนี้ก็เป็นตีท่าดิน 15% นะครับแล้วก็ใส่2ใบเลยนะครับเท่านี้เองครับจบที่ผมไปตีไอเมื่อกี้นี่นะครับ 3M5 นะครับนี่ผมใส่เซตนี้เลยแค่นี้เองครับไม่มีออฟอะไรเลยนะครับแบบกากๆอ่ะไม่มีออฟอะไรเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าผมมีออฟโหดไม่มีมีแต่ออฟกากมีแต่ออฟไม่ตรงสายนะครับเป็นของสนายหมดเลยนะครับนะอันนี้ยังไม่ได้ออฟอะไรเลยนะครับคือสายงบน้อยที่แท้ถูจริงๆนะครับส่วนหลังนี้นะครับมันจะทุกๆบวก1มันจะเพิ่มโซนิกโบสร้างความเสียหาย 1% นะครับผมก็ตีไปได้บวก7นะครับเต็มที่นะก็ได้ 7% นะครับเมื่อเราใส่การ์ต้า ATK อีก 4% ดีนะตัวเนี้ยแรงกว่าดาบนะครับแต่ถ้าใครตีบวก3แดงดาบนี้แรงกว่านะครับต้องบวก6ขึ้นนะครับถึงจะแรงกว่าดาบนี้นะครับถ้าใครไม่ถ้าใครขี้เกียจทำก็ใส่ดาบนี้ได้นะครับเพราะว่ามันก็แรงเกือบเท่ากันนะครับแต่ถ้าใคร3แดงก็ใส่ดาบนี้เลยนะครับจบนะครับประมาณนี้มาดูสกิลกันนะครับสกิลที่ผมอัพนะครับผมจะอัพอย่างนี้เลยนะครับสแตนดาร์ดนะสแตนดาร์ดของสายกาต้านะครับนี่นะครับสายกาต้า ATK จะเยอะกว่าสายมีดนะครับนี่บวก 30% นะครับ ATK ยังไม่พอนะครับยังมาบวกตรงนี้อีกนะครับเฮ้ยอันนี้บวกแค่30 ATK เฉยๆนะครับไม่ได้บวกเปอร์เซ็นต์นะส่วนสกิลนี้โคตรโกงนะครับบวกอีก 20% นะครับโอ้โหจะATK เยอะไปไหนนะครับก็อัพตามนี้เลยนะครับสำหรับสายกาต้านะครับสายมีดก็อีกแบบนะครับสายมีดผมทำไปแล้วนะครับย้อนคลิปกลับไปดูได้เลยนะครับสายมีดนี่นะครับผมจะอัพอย่างนี้เลยนะครับนี่คอร์ดอินแท็กสกิลหากินของเรานะครับมันจะทำลายศัตรู7 ครั้งนะครับมันจะทำให้เกิดความเสียหายกายภาพของโซนิกโบนะครับ 1.3 มันจะคูณสกิลของโซนิกโบ 1.3 นะครับเมื่อสมมุติเราไอ้โซนิกโบ 1M นะครับตัวนี้มันจะคูณ 1.3 แล้วคูณ 1M ครับเอาง่ายๆเลยคือมันแรงอ่ะถ้าเราทำโซนิกโบแรงอันนี้มันก็จะแรงขึ้นไปอีก 1.3 ครับง่ายๆเลยนะครับจะได้ไม่งงผมยังไม่ได้ลองไอ้ CRS นะครับสกิลนี้มันไม่เวิร์กนะกว่าเราจะไปปั่นโอ้โหไม่ได้แดกนะครับชีวิตจริงอันเนี้ยใช้ไม่ได้นะครับเอาไว้แบบวันฮิตนะครับแค่นั้นนะครับ
มันฮิตได้ตัวเดียวกว่าจะไปปั่นโอ้โหบอสตายหมดอ่ะไม่ไหวครับตัวนี้ไม่ไหวจริงๆเนี่ยสกิลหากินของเราคือคอร์สอินแท็กตัวนี้นะครับไปได้ทุกที่นะครับจัดเลยครับจัดว่าเด็ดอ่ะผมบอกเลยนะครับแล้วก็เล่นคู่ไปกับสายพิษนะครับหาปลาพิษนะจะชิลมากเลยนะครับโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับจบมาดูรูนกันนะครับรูนนี้เตรียมสมุดจดเลยนะครับอย่างเยอะผมบอกเลยนะครับรูนนี้โคตรเยอะมาเอาจุดนี้ก่อนนะครับเมื่อเราโจมตีพิษเราก็จะมีโอกาสทำลายเกาะอีก 10% มี2จุดนะครับนี่จุดหนึ่งนะครับมี2จุดส่วนสกิลหากินของเราคือปลาขวดพิษนะครับปลาขวดพิษนี่นะครับนี่เลยนะครับ18เฟืองนะครับปลาขวดพิษนะครับสมมุติเราตี 500,000 ถ้าเราปลาขวดพิษแล้วกดสกิลพิษแล้วก็ไปตีเป็น 1M เลยนะครับแรงขึ้นเท่าตัวเลยนะครับสุดจัดอะประหลาดบอกขวดพิษเอามาจากไหนนะครับเมื่อเราอัพสกิลนี้เมื่อเราอัพไปสกิลตัวนี้แล้วปุ๊บขวดพิษมันก็จะมาอยู่ตรงสกิลแล้วก็ตรงนี้ครับเนี่ยขวดพิษนี่เลยครับเมื่อเราตีเนี่ยผมจะลองให้ดูนะครับเนี่ยผมหาก่อนนี่ผมจะกดธาตุพิษก่อนนะครับมันต้องกดธาตุพิษก่อนนะไม่งั้นมันจะตีเท่าเดิมนะครับผมจะไม่ปลาขวดพิษผมจะคอร์ดีแท็กเอ้ยผิดครับผิดสกิลมันต้องถูกตัวนี้หลงครับเอาใหม่ผมจะคอร์ดอินแท็กนะครับปึ้มอยู่ที่ M5 นะครับเมื่อเราปลาพิษไปใส่มันปึ๊บ 2M9 นะครับโอ้โหขึ้นมา 400,000 เยอะนะผมว่า 400,000 เลยนะครับเฮ้ย 400,000 ได้ไงอ่ะขึ้นมา M กว่าเย็ดโดตกเลขแล้วผมมันขึ้นมา M กว่าเลย M4 อะครับขึ้นมาโอ้โหผมนี่ต้องไปเรียนเลขเพิ่มนะเย็ดเคตกเลขนะครับโอเคนะแรงนะครับสกิลหากินของเราเลยนะครับสกิลเนี้ยสุดจัดประหลาดบอกเลยเมื่อเราอัพขวดพิษเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วเราก็มาอัพทำให้ขวดพิษแรงขึ้นนะครับมันมีอยู่1เซตอยู่ตรงไหนเนาะนี่นะครับจะทำให้ขวดพิษที่เราปาไปแรงขึ้นอีกนะครับมีอยู่ทั้งหมด7จุดนะครับจุดแรกจุด2 3 4 5 6 7นะครับ7จุดนี้นะครับถ้าใครรูนน้อยถ้าใครเฟืองน้อยอัพแค่นี้ก็แรงครับสุดจัดประหลาดบอกเลยนะครับโอเคเมื่อเราอัพเสร็จแล้วแล้วก็มาอัพสกิลเพิ่มพิษไปอีกนะครับมันยังไม่แรงสะใจนะครับเราต้องเอาให้มันแรงกว่านี้นะครับตรงไหนวะตัวนี้ผมเอียงมาทางซ้ายนะครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้เลยสร้างความเสียหายอีก 50% แล้วก็ตรงนี้อีก25นะครับมาฝั่งทางขวาอีกนะครับมาทางขวานะครับอยู่ตรงนี้อีกครับไม่ใช่นี่วะเดี๋ยวผมต้องไปกลับไปจุดกลางก่อนจุดกลางแล้วก็ลงมาทางขวาล่างนะครับตรงนี้ครับผิดนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับเลยอีก 50% นะครับแล้วก็ตรงนี้อีก 25% นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครยังเฟืองเหลืออีกก็มาอัพพิษอีกมาอัพพิษอีก 5% นะครับมันจะไอ้สกิลพิษแรงขึ้นอีก 1% มันก็จะมี5จุดนะครับก็แรงขึ้นอีก 5% นะครับนี่เลยครับตามนี้เลยนะครับ5จุดนะครับจัดไปเลยเมื่อถ้าใครเฟืองยังเหลืออีกก็มาอัพไอ
ไอสกิล EDP นะครับนี่ EDP อัปเกรดนะครับจุดละ2 ADK นะครับแต่เราก็จะเสียไอเสียขวดพิษเพิ่มนะครับมันอยู่ล่างสุดหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะอยู่ไหนเนาะEDP ผมหายไปไหนแล้วเนี่ยสายตาไม่ดีนะครับต้องขออภัยด้วยผมเลื่อนไวไปหน่อยนี่นะครับ EDP มีทั้งหมด5จุดนะครับจุดละ ATK เพิ่ม 2% นะครับ5จุดก็ ATK เพิ่ม 10% นะครับเยอะมากเลยนะครับเนี่ยผมจะนี่ครับคือสกิลนี้นี่เอ้ยผมไม่ได้เปิดนี่ว่าเย็ดเคเอาเรื่องว่ะที่ผมไปตีไอ้สาม M5ผมยังไม่ได้เปิดนะครับเมื่อกี้ผมตีตัวนั้นไป2 M9 ใช่ไหมมาดูกันว่าผมเปิดมันจะเท่าไหร่มาผมว่า 3M อ่ะ 3M1 นะครับก็เพิ่มมา 200,000 นะก็ตีไป 3M M7 นะครับเพราะว่าผมไม่ได้เปิดโอ้โหเอาเรื่องแต่มันจะเสียขวดพิษอ่ะครับมันจะคุ้มไหมอ่ะกับ 200,000 นะครับแต่ถ้าใครอยากรีดดาเมจก็จัดเลยนะครับตัวเนี้ยแต่ถ้าใครไม่อยากเสียขวดพิษก็มากดตรงปุ่มนี้นะครับแล้วก็ปิดแล้วก็ไม่ต้องใช้ขวดพิษนะครับแต่ถ้าเราเปิดเราต้องใช้เราก็จะได้ใช้ขวดพิษ1แต่มันไม่จัดสำหรับผมนะ200,000นี่มันก็เยอะนะครับแต่มันจะคุ้มไหมแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับโอเคมาต่อนะครับอาจจะยาวหน่อยนะครับคลิปนี้ถ้าเฟืองใครยังเหลืออีกก็มาอัพ ATK 1% นะครับอันนี้มันจะไม่มีมาให้ในนี้เลยนะครับเราต้องหาเองนะครับนี่นะครับ1มีทั้งหมด5จุดนะครับ ATK 1% นะครับ1 2 3แล้วก็4ตรงนี้ไหนละเนี่ย4ครับจุดที่5อยู่ทางขวามือนะครับอยู่ทางนี้นะครับจุดที่5อยู่แถวๆเนี้ยนี่นะครับจุดที่5 5จุดนะครับถ้าใครยังเหลืออีกก็อัพเป็นกาต้านะครับเนี่ยเมื่อสวมใส่กาท่ากาต้า ลิ้นพันลิ้นพันเมื่อสวมใส่กาท่าความเสียหาย 25% นะครับ เย็ดเคเอ้ยมีทั้งหมด3จุดนะครับเราก็จัดไปเลยนะครับแล้วก็มีอีกนะครับมีอีกนะใจเย็นๆนะครับนี่นะครับจุดหนึ่งบวกเพิ่มอีก 50% นะครับแล้วก็ขยับมาอีกใกล้ๆกันเนี่ยครับอีก 25% นะครับแล้วก็ตรงไหนอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวพอเราอัพมาใกล้ๆกันมันก็จะมีอีกจุดหนึ่งอ่ะนี่นะครับเว้ยอันนี้บอกไปแล้วเนี่ยว่าน ี่นะครับจุดหนึ่งตรงนี้อยู่ใกล้ๆกันเลยอีก3จุดนะครับมีทั้งหมด6จุดเนาะก็ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าใครยังเหลืออีกก็ไปอัพไอตีกึ่งมนุษย์นะครับนี่นะครับจะไอสร้างความเสียหายตัวมอนเตอร์ขนาดกลางไม่ต้องไปอัพนะครับเราไม่ใช่สายมีดเรากาต้ามันตีขนาดกลาง 100% อยู่แล้วไม่ต้องไปอัพนะครับแล้วก็อัพตีกึ่งมนุษย์อีก2จุดนะครับนี่ 2.5 2จุดก็เป็น5นะครับหมดนะครับจบที่เหลือก็ลงเป็นสเต็งนะครับสเต็งแล้วก็ ATK นะครับไล่เก็บ ATK ให้หมดนะครับก็แค่นี้เลยนะครับหมดแล้วนะครับรูนเยอะเยอะเยอะอยู่นะผมว่าเยอะมากเลยแหละ
น่าจะไม่ตกหล่นอะไรแล้วแหละครับผมว่าหมดแล้วล่ะครับถ้าตกหล่นประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับเม้นบอกก็ด้วยนะครับถ้าตกหล่นตรงไหนนะครับอันนี้มันเกี่ยวไหมไม่ใช่อันนี้ไม่จำเป็นนะครับโอเคเนาะก็ประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลที่เล่นที่ไอเล่ามานะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าของฟูลบัฟอะแต่ก่อนผมเคยเล่นนะแอดนะของผมฟูลบัฟเลยแต่ไม่ได้อัพลงคลิปนะครับคอร์ดอินแท็กก็อยู่ประมาณ 7M อะครับ 7-8M นะครับประมาณนั้นเลยนะครับอันนี้คือผมมาสาธิตเฉยๆนะครับผมไม่ได้แบบจัดเต็มนะครับถ้าผมจัดเต็มอะได้แต่ดูตังในบัญชีดิ300,000 เอาเรื่องวะโอเคครับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ